วัสดีครับครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินนะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันอีกแล้วนะวันนี้เรามากันที่ถนนคนเดินสะพานปลาหัวหินนะครับก็คือตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับแดดยังร้อนอยู่เราก็เลยยังไม่ไปนะเพราะว่าเขายังจัดของไม่เสร็จระหว่างที่มารอเราก็มาอยู่ตรงริมหาดนะครับแล้วก็เจอกับน้องๆ นะครับเล่นกับพี่ฟิลอยู่นะครับนี่เลยนะก็ระหว่างรอไปเดินสะพานเนี่ยนะครับก็เด็กๆ เขาก็มาทักทายนะแม่นะก็เลยได้พูดคุยกันนะครับก็เจอน้องๆนะครับ5คนนะครับนี่ตอนนี้กำลังเล่น XO กับพี่ฟิลอยู่นะครับก็อย่างที่บอกนะสะพานปลาเนี่ยมันเป็นสะพานที่ยื่นออกไปตรงทะเลนะครับแล้วก็มีร้านขายของนะครับมาจัดอยู่ริมโน้นนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราข้ามไปแล้วก็ไปซื้อของทานกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรกลับไปทานบ้างนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือปล่อยให้เด็กๆ เขาเล่นกันก่อนนะแม่นะมาน้องๆทุกคนบ๊ายบายลูกบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับแล้วเจอกันใหม่นะไปบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะลูกไปดูในคลิปด้วยนะบ๊ายบายป่ะตอนนี้ตลาดก็เปิดแล้วของน่าจะขายครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรให้เราได้ทานกันบ้างนะครับแนะนำนะใครที่มาให้มาสักประมาณ6โมงเถอะแดดไม่ร้อนต่อให้มาไวตลาดเปิดแล้วใช่ป่ะก็ยังมีแดดแล้วก็จะนั่งทานลำบากใช่แต่ถ้าเกิดเรามาเย็นหน่อยใช่ป่ะฟ้ามันปิดแล้วอ่ะเวลานั่งทานจะได้ไม่ร้อนนะครับกลับมาประมาณ5โมงครึ่ง6โมงอ่ะเราจะเห็นวิวทะเลไงใช่แต่ถ้ามามืดเลยจะไม่เห็นเนาะใช่ไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับผมตอนนี้นะเราก็เดินมายังสะพานแล้วนะครับระหว่างที่เดินมาแอบสังเกตเห็นนะมีคนเขามาตกปลากันเยอะมากเลยนะแม่ใช่แปลว่าแถวนี้ปลาเยอะใช่ครับเนี่ยนี่เขาก็ตกปลาอยู่เห็นไหมอันนี้เป็นร้านอะไรอ่ะทำเล็บมีร้านน้ำหอมร้านทำเล็บครับแล้วก็มีกำไรมีเมี่ยงคำด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีเป็นขนมนี่คุณยายมาขายของด้วยนะครับใช่ใช่ไหมแม่เดี๋ยวขากลับเดี๋ยวแวะดูนะครับค่ะมาของขายเขามีฝั่งเดียวนะใช่ครับก็คือถ้าขาเข้าฝั่งซ้ายเป็นของขายฝั่งขวาจะเป็นที่นั่งนะครับใช่มาเดี๋ยวมาดูกันร้านแรกมีอะไรขายแม่หมูทอดหมูทอดนะครับแล้วก็หมึกแดดเดียวอ๋อมีหมึกแดดเดียวด้วยนะครับหมึกกระดองนะจ๊ะโอ้ย้ำครั้งที่สองนี่ต้องมาใกล้ๆเลยครับแม่สนใจมากเลยสนใจก็จัดเลยสิแม่รออะไรอ่ะจัดเลยชุดเท่าไหร่คะ80 บาทค่ะครับผมจัดมานะครับกระดองเลยค่ะนี่ค่ะแล้วกระดองมันไปไหนครับพี่กระดองแล้วตอบไม่ทันเลยคิดไม่ทันเมื่อกี้ช็อตไปแล้วมารับ1 ชุดครับพี่ชุดไหนก็ได้ครับน่าทานนะครับเราซื้อรวมๆกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาที่นั่งเนาะใช่ครับได้ที่นั่งไม่น่าเต็มหรอกแม่หมึกแดดเดียวนะเป็นหมึกกระดองนะครับอันนี้ตกเองด้วยไหมฮะจะลำบากที่เหรอนะบอกงี้ทุกคนเห็นสีหน้าไหมเมื่อกี้ทำเลยครับสวัสดีครับนี่อันนี้จะเป็นอะไรครับพี่ยำลูกชิ้นนะครับไม้ละ20 บาทแม่ยำฟรีด้วยหูอ๋องั้นเดี๋ยวเดินมาพี่เดี๋ยวเราค่อยมาหาที่นั่งได้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 นี่อะไรอ่ะผัดไทยหอยทอดหรือเปล่าใช่นี่ร้านอะไรผัดไทยหอยทอดนะครับโอ้ยมาเดี๋ยวเดินเซอร์เวย์ก่อนแม่เดี๋ยวขากลับซื้อกลับแล้วมานั่งกินเนาะอยากกินอันนี้นี่คืออะไรกระพุนเล่นไฟไม้ละ25 บาทใช่ไหมพี่ใช่แล้วเขาบอกว่ารอ3 นาทีหนูจับเวลาเลยหรอยังไม่จับเวลา3 นาทีจริงไหมครับขาทำเกินสั่งไว้ก่อนไหมได้เดี๋ยวสั่งไว้ก่อนพี่เดี๋ยวมากี่ไม้4ได้ไหมได้เอา4 ไม้อะค่ะน้ำจิ้มราดหรือยังราดเลยค่ะทางที่นี่ใช่ไหมครับค่ะใช่พี่โอเคเดินกลับมาเนี่ยเราเดินกลับมาก็เกิน3 นาทีแล้วพี่เขาไม่เป็นไรหรอกเนี่ยจ่ายตังค์ไว้ก่อนนะครับค่ะมาเดี๋ยวกลับมาเอานะพี่อันนี้ออนิวหมึกย่างไข่ปลาหมึกเลยนะพ่ออ้าวเฮ้ยทำไมราคาถูกจังตกเองไหมคะตกเองแล้วถูกหมึกไข่นะครับตัวละ45 3 ตัว 130นะครับว้าวแม่แล้วก็มีไข่ปลาหมึกด้วยนะเนี่ยพ่อหนูนึกว่าข้าวหลามไม่ใช่ข้าวหลามอะไรเหมือนอ่ะอ๋อเออใช่เหมือนอยู่ครับมีไม้หนึ่งแล้วก็ไข่สองโอเคเดี๋ยวกลับมารับนะครับเดี๋ยวตังค์ไว้ก่อนเป็นเท่าไหร่คะ2 อย่างนะครับ95 บาทนะครับเดี๋ยวมาเอานะคะเฮ้ยแต่บรรยากาศดีมากเลยนะนี่ใครมาฝั่งนี้ลองแวะมาเที่ยวดูนะครับบรรยากาศดีนะแล้วของราคาไม่แพงใช่ไม่เห็นอะไรแซลมอนย่าง
แซลมอนย่างด้วยแซลมอนย่างเนยพ่อมาดูพ่อมาดูเดี๋ยวก่อนได้นะครับแล้วก็สามไม้ร้อยสามไม้เลยไหมได้สั่งไว้ก่อนนะจำไม่นะเราสั่งร้านไหนมาเดี๋ยวเดินกลับมาพี่ทักด้วยนะคะถ้าหนูลืมแซลมอนย่างนะแม่นะเอาสามไม้ค่ะไม้ละ35สามไม้ร้อยนะครับเดี๋ยววนมาเดี๋ยวกลับมาพี่เดี๋ยวกลับมานะครับขอบคุณนะครับลาดเลยค่ะนี่เลยนะฮะรับสามไม้นะครับคันนี้นะครับคันนี้ครับพี่อ่ะเดี๋ยวกลับมานะครับ okay, เราจะซื้อหมดทุกร้านไม่ได้อันนี้ด้วย เอาแล้วเฮ้ยกินแล้วลำไยเดี๋ยววนมาได้ไหมอ่ะอันนี้จะเป็นน้ำลำไยสดนะครับใช่เดี๋ยวขากลับต้องแวะแน่นอนนะครับอันนี้ขาย40บาทแม่แล้วก็มีสโมกี้ไบค์ในตำนานใช่เหรอที่เราซื้อในเซเว่นเนี่ยเขาจะมีมีอะไรให้ไงแล้วหนูไม่ทันน่ะแล้วก็มีอันนี้ซอสต่างๆปั๊มอันนี้เดี๋ยวกลับมาลูกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวอันนี้มาแล้วกลับมามีน้ำแข็งแล้วตอนแรกมาซื้อน้ำแข็งยังไม่มาแต่ตอนนี้เขาบอกน้ำแข็งเย็นทุกก้อนละเขาบอกว่าน้ำแข็งไม่เหลือแล้วครับน้ำแข็งไม่เย็นให้คืนบ้างจริงเหรอคางกุ้งก็มีนะครับอ๋อท้องแซลมอนเดี๋ยวเดินเซอร์เวย์แป๊บนึงครับแล้วอย่าขากลับแล้วก็ไล่มาเลยแรงมากนี่แม่ค้าใส่หน้าเลยเล่นอะไรกรอบนอกข้างในไม่สุกได้ว่างั้นสุกนะเดี๋ยวต้องมาชิมดูอันนี้ปูม้าตัวละ20แซ่บติดปากที่น้องบอกหรือเปล่าที่บอกว่าอร่อยต้องทานเขาบอกร้านนี้เขาบอกอร่อยมากนะครับได้มีเขามีหอยแครงหอยแครงลวกหอยแครงอย่าขอแก้ให้ด้วยนะไม่หนูไม่แก้ให้นะขอให้ไปเลยมาเดี๋ยวเดินดูต่อย่างผัดไทยหอยผัดไทยหอยทอดนะครับนี่เลยนะเหมือนกับอาหารตามสั่งใช่ครับอาหารจานเดียวอ่ะนะสามารถสั่งได้นะครับฝั่งนี้มีส้มตำซุปหน่อไม้ยำตำเส้นเล็กลูกค้าเพียบเลยแม่ตอนนี้นะครับปลานิ่มเมี่ยงปลานิ่มอร่อยแล้วนี่นะครับนี่เจ้าเดียวเลยบนสะพานปลาครับผมที่ยังเหลืออยู่ที่หัวหินสะพานปลาขาดปลาไม่ได้ไปที่อื่นเราก็ยังอยู่อ้าวแม่โฆษณาสักหน่อยนี่ผ่านมาแล้วครับผลไม้ผลไม้สั่งละ20บาทจ้าฮะสวนเราเองเลยใกล้ทางธนาคารยึดหน้าที่แหมชอบลุงจริงๆเลยสวนเราเองนี่ถ้าผมขายได้5กล่องผมจะได้กล่องนึงลองทานดิฮะอร่อยนะได้ครับอันนี้มันได้ได้เดี๋ยวมาซื้อมาบ้างครับผมจะได้20บาทได้ครับเดี๋ยวมาอุดหนุนครับผมอันนี้อะไรอ่ะเป็นน้ำอะไรหลายอย่างนี่เลยแม่ค้าที่นี่น่ารักนะครับพ่อค้าก็น่ารักนะครับอุ้ยขนมต่างๆเขาเดือดกว่าเดือดโอ้ยเลยอุ้ยพ่อดูนี่เมียนี้ด้วยค่ะเมียนมสดไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นค่ะร้านนี้มีทุกอย่างที่เด็ดมีเป็นไงฟิลกินด้วยนมเหนียวลามีด้วยเหรอเดี๋ยวมาสั่งอุ้ยตัวถั่วมามาสถานีมาม่าทรงเครื่องอันนี้ก็มีนะครับเป็นยำมาม่าแน่เลยนะครับร้านนี้ก็จะเป็นน้ำลำไยสดเหมือนกันนะครับอุ้ยของกินเยอะอยู่นะกล้วยทุบกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งอุ้ย10บาทแม่ไม้ละจะซื้อให้พ่ออ่าได้ครับเดี๋ยวแวะมาอันนี้จะเป็นร้านสเต็กกับเบอร์เกอร์นะครับมีเฟรนช์ฟรายด้วยนะใช่แม่ไข่ปลาหมึกก็มีไข่ปลาหมึกทอดก็มีนะครับมีเล็ก60ใหญ่100เอาเล็กไหมหรือใหญ่เอาเล็กก็ได้ลูกเอาเล็กค่ะจะชิ้นใหญ่หรือว่าลาดเลยค่ะตอนนี้นะน้องฟิลสั่งเป็นไข่หมึกทอดนะครับโอ้ดูน้ำจิ้มร้านอะไรคะเสื้อขาวแถวหน้าบูธคือร้านอะไรอ่ะแม่อันนี้จะเป็นยำแซ่บซีดเซลมอนดองนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นเสียบนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนเขาจะมานั่งกันริมนี้นะเพื่อเทควิวนะครับแต่ว่าเราอ่ะขอไปนั่งตรงโน้นก็ได้แม่เนาะเพราะตรงนี้เพลงมันดังมาน้องฟิลชิมแล้วเป็นไงคะยังไม่ได้ชิมบอกว่ากลิ่นหอมมากเออไปตอนนี้ซื้อกลับไปแล้วนะครับมาได้มาแล้วนะครับ1อย่างนะนี่ที่พ่ออยากทานเลยที่ดูรีวิวมานะครับนี่เลยนะครับไข่ไงครับชิ้นละ10บาทเหรอครับลุงไม้ละ10บาทนะครับ4ไม้ค่ะมันจะไม่พอดิเอามาสัก6ก็ได้ครับเป็นไงครับน้องเฟลอร่อยมากอร่อยมากเหรอแปลว่าเราหิวใช่มั้ยเนี่ยใช่น่ากินโดนน้ำจิ้มไม่ใช่หนูโดนน้อยเป็นไงแม่น้ำจิ้มอ่ะโอ้เผ็ดโอ้นี่อะไรจัดจ้านมันต้องแบบนี้นะเดี๋ยวเรากลับมาที่กล้วยปิ้งก่อนโอ้โห
สามไม้สี่ไม้อร่อยไหมครับลุงต้องกินดูนี่ลุงบอกตอบไม่ได้หรอกนะเองต้องชิมดูเองนะหนุ่มบอกงี้แต่ดูจากสีแล้วว่าอร่อยแน่นอนนะครับเข้มข้นใช่แม่แล้วที่สำคัญเลยนะกล้วยลุงเขาย่างมาคือแบบสวยมากเลยอ่ะก่อนขายอยู่เซินวานเนี่ย8ปีครับดูผมชอบกินมากเลยดูสีนี่รู้เลยอ่ะน่าทานขอบคุณครับลุงขอบคุณครับแวะมาอุดหนุนคุณลุงกันได้นะครับขายไม้ละ10บาทเองนะครับค่ะไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับจะสั่งน้ำไหมสั่งไปทีเดียวเลยลูกเพราะเราจะเดินไปนี่มาดูอันนี้ดีกว่ามาดูอันนี้ดีกว่ามาน้องฟิวเจออะไรคะเนี่ยอันนี้ที่น้องฟิวจะดูร้านนี้ใช่ไหมคือน้องฟิวจะดูเมนูชาชีสอ่ะฮะหรือว่าจะเอานมเหนียวดีอ่ะสั่งเลยสวัสดีครับเดี๋ยวถามพี่ครับเมนูน้ำอะไรอร่อยคะเอาสักหนึ่งแก้วค่ะพี่เลือกมาเลยโกโก้ลาวาคอนเฟิร์มเจอกันหน่อยจัดมาอร่อยทุกอย่างอ่ะปะโกโก้ลาวาก่อนเลยลูกเช็คจากคุณแม่ค้าได้เลยจ้าร้านดังที่สะพานปลาเลยนี่ร้านกำลังจะดังใช่ร้านดังเขาบอกดังแล้วอ๋อดังแล้วดังแล้วมีร้านเดียวเดี๋ยวน้องฟิวสั่งเป็นอะไรเอ่ยสั่งเป็นโกโก้ลาวาพี่เขาแนะนำมาบอกว่าอร่อยอ่ะจัดไปนะครับขายไม่เอาตังค์อ่ะขายเอาหน้าเลยอ่ะเออหน้าเลยคุณแม่ว่าได้หน้านี่มาขายเอาสังคมนี่ขายเอาสังคมเอาตังค์ดิอ๋อครับครับถูกนะครับเนี่ยถูกนะครับครับไม่ใช่ใช่ใช่อันนี้หมูนี่อุดหนุนมันไปอันนี้ย่างเหรอครับพี่ย่างค่ะอันนี้สั่งอันอันนี้เดี๋ยวเอาไปกินในรถไงแม่เนาะตอนขากลับคือของที่นี่เหมือนที่บอกเลยนะแม่ราคาจับต้องได้แล้วไม่แรงนะเออถ้าอร่อยตามที่กินคาเฟ่ใช่พี่เอาขายได้ไงก่อนแอบงงนะเออนี่มีข่าวใหม่พี่เขาบอกพี่เขามีคาเฟ่ด้วยเหรอจ้าเขาบอกว่าถ้าอร่อยตามไม่ได้ที่คาเฟ่นะฮะลด 10% ค่ะเพราะแม่ค้าจำหน้าได้แล้วนี่ไม่ต้องมีเมมเบอร์จะให้จำหน้าเอาคาเฟ่อยู่ที่ไหนครับพี่เดี๋ยวสแกนตรงนี้ห่างจากนี่ประมาณ15นาทีครับนึกว่ายังไม่เปิดตอนแรกอันนี้ก็น่ากินน่ะอะไรครับสตรอเบอรี่นมสดอ่ะครับไม่ค่ะคุณจะปั่นมาเองเลยนี่อ๋อนี่ร้านชื่อมาดามีคาเฟ่การ์เด้นใช่ค่ะใครสนใจนะลองแวะมาดูนะครับนี่เลยนี่เป็นร้านนะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่บ้านในสวนน่ารักครับอู้ร้องอะไรฟิลเห็นเห็นโกโก้แล้วหนูแล้วก็น้ำส้มนะคะโอ้ฟิลมันจะกินยังไงล่ะเนี่ยล้นล้นเลยกระช่วงก่อนหนูกระช่วงไม่ได้มือหนูก็เต็มดูก่อนเลยได้ไหมยังไม่ขยำถ้าไม่ขยำดูไปเจอแต่นมค่ะกินนมก็อร่อยแล้วอ่ะเฮ้ยหนูอยากแถมจังเลยแต่มันลดแก้วแล้วไม่เดินได้เลยมาบาร์บีคิวหมูโหว้าวมากเลยนะฮะวันนี้มาเพื่อกินของจริงเลยนะแล้วเราหิวมากด้วยนะโกโก้อร่อยมากเลยอ่ะข้างบนอ่ะใช่ค่ะลูกใช่เดี๋ยวเราต้องแบบคนให้มันเท่ากันอ่ะฮะแม่มันจะมีแต่นมตอนนี้มันจะมีแต่นมหนูยังไม่ขยับโกโก้ไงนะแล้วก็ดูดนมข้างล่างครับนี่แป๊บนึงจ้ะหูยเป็นไงแม่ขอคนก่อนอร่อยเป็นไงแม่เข้มข้นเนาะเข้มข้นน้อยกว่าอาม่านิดนึงเพราะว่าเลี้ยงเบาหวานนิดนึงแล้วก็อาม่าได้ไม่อีกแล้วอุ้ยอันนี้แพ็กเกจน่ารักน่ารักอ่ะไหนคะน้องฟิวน้ำส้มโหน้ำ10บาทนะคะทุกคนได้เป็นแบบขวด20อ่ะได้โอเคนะเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับครับผมได้ทั้ง5กล่องมั้ยถึงถึงนี่แม่คุณลุงขายอะไรเนี่ยเมี่ยงปลานิลเดี๋ยวหาโต๊ะก่อนเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาร้านสุดท้ายแล้วที่เหลืออยู่นะตัวหนึ่งแล้วกันแล้วกันลูกได้ได้เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาครับผมมาแม่ตอนนี้เราก็เอาของมาวางไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาเดินดูต่อนะว่าจะเอาอะไรกลับไปทานกันอีกนะครับมาแม่เอาอะไรกลับไปมั่งมะเผาแล้วก็ไอ้ข้าวไข่เจียวอ่ะที่มันมีปลาทูอ่ะ
มาไอ้น้ำพริกกะปิอ่ะได้สั่งเลยเมื่อกี้แม่บอกว่าอยากทานไก่ด้วยหรือเปล่าใช่ขอน้องไก่ก่อนอ่ะไก่อบโอ่งสมุนไพรน้ำผึ้งนะครับเอาน้องนี่ค่ะอันนี้ขายไงครับละ60ค่ะข้าวเหนียวไหมคะเอาด้วยไหมแม่ข้าวเหนียวห่อหนึ่งค่ะเนี่ยแบบในโอ่งอ๋อโอ่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะดูไหมได้ครับอยู่ในโอ่งเลยใช่ไหมครับอ๋อนี่เลยอ๋อนี่ของแท้เลยนะอบจากโอ่งเลยนะครับนี่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นแก๊สหมดใช่ครับอันนี้ยังทานอยู่เลยนะแม่เฮ้ยแบบเนี่ยเขาใช้เป็นแก๊สครับอ่ะได้มาแล้วนะครับตาสั่งปลามาเดี๋ยวมาดูปลากันดีกว่าแม่ขอบคุณครับนี่คุณป้าก็น่ารักนะพาไปดูเลยนะนี่ของฉันนี่อบโอ่งของจริงนะเว้ยฐานนะจ๊ะมาฝั่งนี้ดีกว่าสุกหรือยังอ่ะมาแล้วเจอแล้วคุณลุงหนูขอแห้งๆนะได้อีก3ชั่วโมงมาเอาลุงบอกได้เลยอะไรคะนั่งตรงไหนคะเดี๋ยวไปให้เลยเอาแห้งได้งั้นหนูจ่ายตังค์ไว้ก่อนอันนี้ชุดเท่าไหร่ครับ180ครับ180บาทนะครับเหลือเจ้าสุดท้ายแล้วนะเจ้าสุดท้ายที่เหลืออยู่มีเลยนะมาอุ่นหนุนกันได้เดินเดินตรงไปอยู่นั่งอยู่แถวๆนั้นแหละปลาตัวใหญ่ด้วยนะแม่ไม่ใช่ตัวเล็กๆนุ้ยนี่ไซโลเลยนะครับผมนี่ยืนโลเลยนะใช่ไหมครับเนี่ยปลาไซโลเลยนะมาเนี่ยพอย่างเสร็จเหลือ3ขีดเนี่ยเอาแห้งๆไงพอแล้วแค่นี้ไม่เราเล่นตัวนี้ได้ไหมคะตัวนี้ตัวนี้ถูกการเนาะค่ะได้ครับมาหนุนนั่งอยู่ริมๆนู่นได้ได้เดี๋ยวให้คุณลุงไปส่งให้3 3คนครับก็อย่างที่บอกนะแม่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาค่อนข้างแบบน่ารักนะครับเป็นกันเองเลยอ๋อซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วลุงขายเก่งเอาแม่นี่ตังค์นี่เป็นร้านสุดท้ายที่เหลืออยู่ร้านสุดท้ายที่เหลืออยู่อีกละอันนี้เป็นไงหมดอย่างเดียวเหลือเราไข่คนเดียวสิ120ครับขอบคุณมากผลไม้ไหมคะหมดแล้วมีอีกค่ะว่าอย่างเอ๊ะแม่เขาร้ายกาจมากเลยนะแถวเนี้ยน่ารักน่ารักพ่อค้าแม่ค้าที่นี่น่ารักมากเลยนะฮะค่ะมาเดี๋ยวเดินดูกันนะคะไปดูข้าวไข่เจียวกันแม่เดี๋ยวเอาหอยแครงไปสักหน่อยไหมอยากทานไม่อยากได้ที่แบบสุกๆอ่ะบอกพี่เขาสิอันนี้ขอแบบสุกๆได้ไหมอ่ะสุกจนแห้งเลยไม่เอาเลือดเลยพี่ก็บอกทำไมทานอย่างนั้นล่ะคะถ้ามีติดเลือดมาโดนแม่ชอบกินแห้งๆไม่ชอบกินสุกแม่ค้ายังหัวอ่ะบอกแฟนเท่าไหร่คะถ้ามีติดเลือดมานี่โดนเลยนะเดี๋ยวมาเอานะเอาแบบแห้งๆเลยนะพี่ไม่ต้องติดเลือดเลยอ่ะชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบแบบอย่างเงี้ยบางคนเขาชอบแบบเป็นวุ้นๆของเราขอแห้งๆเลยขอแห้งๆลวกมาแบบแห้งๆเลยใช่ใช่ครับก็เลยบอกว่าต้องเข้ามาข้างในเข้าไปข้างในไปกินเลือดข้างในอย่างตึงอ่ะบอกเลยแถวเนี้ยจิตไม่แข็งให้เดินแถวนี้ยากมากเลยงั้นเดี๋ยวมาเอาเนาะราคาเดี๋ยวเอาแกะมาให้ด้วยได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแม่ไหนเมื่อกี้แอบเห็นเลยนะข้าวไข่เจียวนี่นี่เลยสวัสดีครับข้าวไข่เจียวแถมน้ำพริกกะปิด้วยใช่ไหมคะเอาชุดหนึ่งค่ะเป็นเครื่องให้สามอย่างเลยค่ะแล้วอะไรดีจ๊ะแล้วดูก่อนแม่เรียกในแม่สามอย่างอันนี้ก็ได้ค่ะนี่พริกแล้วก็หอมใหญ่ก็ได้ค่ะจะอมพริกหอมใหญ่นะคะค่ะเนื้ออะไรไม่มีเลยใช่ไหมไม่เราไม่เน้นเนื้อเราซื้อไว้เยอะแล้วอ๋อโอเครู้เรื่องชุดละ40บาทนะครับแล้วก็มีนี่ไฮไลท์ของเขาเลยนะครับไม่เลือกน้ำพริกกะปินะครับอันนี้ตักได้ตักเอาเลยใช่ไหมพี่หยอกพี่ผมจะเอาไปอาบงี้มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอ้ยจริงๆเราไปตามตลาดทั่วไปเราชอบสั่งทานนะแม่ข้าวไข่เจียวนะมันเป็นอะไรที่แบบกินง่ายนะไม่ถ้าเราทอดใหม่ๆมันหอมใช่อร่อยหอมแล้วอ่ะโอ้โหวันนี้มีปลาทูต้มยำด้วยนะคะวันนี้ปลาทูสดมากเลยค่ะตอนนี้ได้มาแล้วนะครับนี่40บาทนะข้าวพี่เขาให้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วก็ส่วนน้ำพริกกะปินะครับบริการตัวเองนะครับอย่างที่บอกนะผักก็หยิบไปแค่พอทานนะนะแม่เนาะใช่หยิบไปเยอะเดี๋ยวทานไม่หมดก็เหมือนแบบเสียโอกาสคนอื่นนะครับนี่เลยนะไปทานเดี๋ยวกันนะ
40บาทนะครับเป็นราคาที่แบบถูกมากเลยนะครับน้ำพริกกะปิอร่อยครับผมได้แล้วนี่เลยนะครับ40บาทนะครับคุ้มมากเลยขอบคุณครับไปแม่เดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับเปรี้ยวโคกแก้วหนึ่งน้ำเปล่าขวดหนึ่งไม่เอาปลาหมึกไว้แล้วหรอยังพี่เขาบอกว่าแม่เอามาแล้วอะปลาหมึกอะไรอะมีปลาหมึกย่างยังไม่ได้เอามานะคะฮะพี่เอาให้ใครเป็นบ้างนี่บนโต๊ะไม่มีเลยนะพี่ให้ใครไปอ่ะเอาแล้วเพราะตอนแรกหนูเดินไปเขาบอกว่าคนที่ถือกล้องใช่ไหมหนูก็บอกใช่เขาก็บอกว่าแม่ไปแล้วยังไม่ได้เดินไปเลยพี่ให้ใครไปเนี่ยมาดูได้ครับเอาแล้วพ่อค้าขาดทุนแล้วให้ใครไปไม่รู้อันนี้น้ำแข็งเย็นทุกก้อนนะพี่นะทุกก้อนครับครับผมครับเย็นทุกก้อนได้ครับผมนี่แนะนำเลยนะฮะที่สุดแล้วนะบนสะพานนะครับครับผมมืดคอนะโอ้โหแต่ละเจ้านี่ก็ขิงกันมากเลยไม่ยอมจริงๆนะพี่นะโอ้โหโอเคเลยนะใครผ่านเข้ามาก็แวะอุดหนุนพี่ก็ได้นะครับมาแม่เดี๋ยวเราไปสืบนิดนึงได้ข่าวว่าปลาหมึกหายแม่เนี่ยแม่สักแก้วนะเดี๋ยวให้ลูกมาซื้อได้ครับแซลมอนเมื่อกี้น้องรับไปแล้วนะครับพี่นะครับผมแต่ฝั่งนี้ได้ยินมาแว่วๆว่าไม่รู้ให้ปลาหมึกใครไปพี่จำได้ไหมเนี่ยพี่มีกล้องไหมอ๋อได้ใหม่แล้วพี่ได้สั่งกับเขาไหมอ่ะพี่ยื่นให้เขาแล้วบอกว่าพี่สั่งไว้เขาบอกเขาสั่งไว้ก็เลยเลือดเจ้าเดียวไงแม่มันเลือดเจ้าเดียวไงเมื่อกี้อ่ะผมยืนตรงนั้นเนี่ยผมแอบมองอ่ะพี่เสื้อลายหัวล้อแบบสะดุ้งเลยเมื่อกี้โอ้พ่อค้าบอกผมประเดิมได้แบบโหตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสนะพี่นะโอ้โหแต่พี่ไม่ได้ให้ผมนะเมื่อกี้อ่ะแย่แล้วแม่เขาบอกว่ามาทางว่าที่สั่งไว้ว่าไม่เหลืออย่างเดียวเนี่ยแล้วพี่ไม่ได้เก็บตังค์เขาหรอครับเขาทั้งหมดหมดจ่ายแล้วเออแย่แล้วเออไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรสู้ๆครับคนเรามันผิดกันได้แต่อย่าบ่อยนะพี่เดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ได้ไม่เคยผิดนะจริงโอเคไม่เคยผิดไม่เป็นไรพี่เมื่อกี้ชุดของเราเท่าไหร่นะ95เดี๋ยวผมเลี้ยงพี่คนนั้นไปจบกันพี่แม่จ่าย95จบนี่ไม่เป็นเลยพี่ถือว่าผมเลี้ยงเขาจบนะนี่เลยฝากกดติดตามช่อง Happy Channel ด้วยนะพี่นะนี่แม่ถ้าไม่ติดนี่เลี้ยงทั้งสะพานเลยนะติดอย่างเดียวตังค์ไม่พอ นี่ก็คือเมื่อกี้อธิบายให้ฟังเราอ่ะสั่งพี่เขาไว้นะครับ95บาทใช่ไหมแล้วเราก็จ่ายเงินไว้แล้วเพราะพี่เขาอ่ะจำผิดนึกว่าเราอ่ะเดินมาเอาพี่เขาก็เลยให้พี่คนนั้นไปไม่รู้ว่าใครไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเลี้ยงพี่คนนั้นไปแล้วกันแม่นะช่วยเหลือทางร้านไปนะเพราะกำไรพี่เขาไม่ได้เยอะหรอกนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่เขาจะได้สบายใจได้ข่าวแฟนดุอันนี้จ่ายตังค์ไปก่อนพี่ไปส่งตรงนู้นด้วยนะส่งด้วยนะอันนี้ส่งเลยนะถ้าไม่ใครมาเอาเดินไปส่งด้วยไม่เดือดร้อนละเดี๋ยวผมเลี้ยงพี่คนนั้นเองมัน95มั้ยเหรอ90อ๋อพี่90พอโอเคนี่นะนั่งอยู่ตรงนี้นะไปแม่เราก็ซื้อน้ำลำไยไปแก้วนึงนะครับมาน้ำลำไยแก้วนึงครับอันนี้ลำไยสดเลยนะครับนี่เลยนะครับมาแม่แก้วเท่าไหร่40บาทนะครับใช่ได้ของครบแล้วแม่เดี๋ยวมีหน้าที่ทานยาวๆเลยเต็มโต๊ะแล้วใช่ต่อโต๊ะกันเลยทีเดียวนะครับน้ำพร้อมอาหารพร้อมเดี๋ยวเรานั่งกินกันแบบยาวๆเลยนะแม่นะใช่ค่ะเอาแล้วแม่คือติดใจลำไยสดตั้งแต่ไปเดินงานกาชาดวันก่อนแม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยแต่น้ำลำไยสดอ่ะเราซื้อบ่อยอยู่นะพ่อใช่ครับใช่แม่ดูเนื้อดิโอ้ยล้นๆเลยนะครับนี่เลยโอ้ล้นแล้วมั้งพอแล้วมั้งครับน้องก็บอกไม่เป็นไรครับตรงปกครับของผมดูเขามีอันนี้ด้วยนะไดไอซ์เหรอตอนกินแล้วควันออกงี้เลยป่ะฮะออกไม่ออกนะครับต้องมากินตรงนี้ต้องกินตรงนี้ได้มาแล้วแม่โอ้โหยังมีเติมให้อีก2ลูกเขาเสียบไม้แบบเสียบไม้ให้ด้วยอ๋อนี่เอาไว้จิ้มทานใช่ไหมใช่นี่ไงตรงปกเขาเนี่ยนี่เลยอุ้ยฝั่งร้อนร้องแล้วแม่ดูแพ็กเกจน้องเขาด้วยนี่
ได้มาแล้วนะครับน้ำลำไยสดนะครับแก้วละ40บาทนะพ่อค้าไม่คุยเลยผมขายอย่างเดียวครับพี่มาตอนนี้นะครับเราก็เดินเลือกซื้อของมาได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเรามาชิมเริ่มจากอะไรก่อนดีอะแซลมอนแซลมอนเหรอคะน้องฟิวอุ้ยเขาย่างฉ่ำมากเลยนะแม่อุ้ยเป็นไงครับฟิวของชอบของน้องฟิวตรงเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรคะหนังเขามันกรอบๆทุกคนค่ะอันนี้เขาไม่ได้มีเนื้อเยอะใช่ไหมเขาจะเน้นแบบทำกรอบๆแล้วพี่มาแล้วก็จัดสวยด้วยนะที่สำคัญเลยนะนี่เลยแม่นี่บอกขอข้าวไข่เจียวก่อนนะครับกับน้ำพริกกะปินะใช่แม่บอกต้องการสิ่งนี้มากเลยนะครับแล้ว40บาทเองอ่ะแม่อะไรบอกต่อเนาะเป็นไงแม่อร่อยน้ำพริกกะปิก็อร่อยนะนี่มีผักด้วยกระเจี๊ยบเหรอใช่เป็นไงบ้างแม่อร่อยเข้ากันเข้ากันเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่อะไรคะน้องฟิวแมงกะพรุนแมงกะพรุนลองชิมสีโอ้ไม้ใหญ่อยู่นะ25บาท4ไม้ร้อยนะเราซื้อมาเมื่อกี้นะตกไม้ละ25บาทนะครับเด้งๆเลยไหมเป็นไงคะเด้งๆน้ำจิ้มเขาเป็นไงชอบมากน้องฟิวแบบผสมมากอ่ะฮะดูแล้วผิวพรรณดีนี่อันนี้ซื้ออย่างแรกเลยนะปลาหมึกแดดเดียวนะครับใช่เป็นไงแม่อร่อยถึงจะซื้อนานแล้วก็เถอะมันแบบมันไม่ได้เหนียวมันแบบมันหอมอะอันนี้มันปลาหมึกแดดเดียวทอดเราชอบกันอยู่แล้วเอาอะไรอีกนี่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 หมึกย่างหมึกย่างแม่ที่ไปซื้อเมื่อกี้แล้วพี่ให้ใครไปไม่รู้เราก็อุ่นหนุนพี่เขาใหม่นะถือว่าแบบมันหลงกันได้นะแม่นะถืออุ่นหนุนพี่เขาไปนะครับช่วยเหลือกันไปนะครับไงแม่เฟลฟิวบอกเห็นน้ำจิ้มแล้วไม่สู้ค่ะไม่เผ็ดไม่เหงื่อจะบอกน้ำเปล่าเนี่ยค่ะเปิดให้หน่อยชาติเป็นไงแม่น้ำจิ้มเขาเป็นไงแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันนะพ่อเด็ดไหมครับฟิวไม่เผ็ดใช่เกือบเลยเหรอเด้งๆเลยใช่ไหมค่ะต่อไปนี่แม่นี่แม่นี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 ่ไก่ที่แม่บอกไก่อบโอ่งของคุณป้านะครับอยากจะบอกว่าแม่เอาน่องมาเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะโอ้ยเอางั้นเลยเหรอใช่ฟิลอร่อยเป็นไงแม่รสชาติก่อนกลิ่นเป็นไงหอมใช่ไหมยังไงอีกเพราะเขาย่างในเตาถ่านที่เป็นโอ่งใช่มันจะหอมครับกลิ่นอร่อยอวนอยู่ในนั้นนะแล้วน่องไก่มันนุ่มอันนี้จริงนะครับผมน้องไก่อร่อยครับแล้วเหลืออันนี้แม่หอยแครงแต่ว่าของเราเนี่ยเอาเมื่อกี้สั่งพี่เขาบอกขอแบบแห้งแห้งใช่เดี๋ยวชิมดูแต่สดแน่นอนแม่พ่อบอกเลยใช่อันนี้แล้วแต่ใครชอบเนาะแต่เราชอบแบบนี้แห้งๆนะครับเขาแกะมาให้ด้วยนะครับดูแลดีนะร้านค้าที่เนี่ยนะแม่เนาะคือที่แบบเดินซื้อมาคือพ่อค้าแม่ค้าที่เนี่ยน่ารักเขาเชียร์ของให้กันด้วยนะใช่น่ารักมากเลยอร่อยเป็นไงแม่แห้งเลยปะแห้งอร่อยสดสดอร่อยครับผมอู้หูอันนี้บาร์บีคิวอะไรแม่บาร์บีคิวหมูครับผมเป็นไงแม่เฮ้ยหมูเขานุ่มอันนี้หมูตรงนี้พอดีลูกอะหมูหมูเขานุ่มเป็นไงครับฟิวซอสอร่อยมากเลยอ่ะใช่นุ่มเนี่ยนะเฮ้ยเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อหนึ่งที่แบบค่อนข้างฟินมากเลยนะแม่อร่อยเพราะอะไรรู้ป่ะเราอ่ะมานั่งทานอยู่บนสะพานนะครับแล้วบรรยากาศรอบด้านนะเดี๋ยวให้ดูนะนี่เลยนะครับจะมองเห็นทะเลนะครับแล้วก็โน่นฝั่งโน้นจะเป็นโรงแรมมีไฟนะครับเดี๋ยวให้ดูนะบรรยากาศคือดีมากเลยนะครับนี่แล้วก็เดินไปจนถึงสุดทางโน่นเลยนะเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหอย่างดีอ่ะบอกเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับแม่เดือนของเรานะครับเปิดปนินแล้วของคุณลุงใช่ไหมใช่ค่ะชุดนี้เท่าไหร่นะ180บาทนะครับอาจจะมืดนิดนึงหน้าเพราะว่าถ่ายย้อนแสงนะครับวันนี้น้ำจิ้มมี2อย่างนะมีอะไรกับอะไรอ่ะแม่ซีฟู้ดกับหวานมั้งมาเดี๋ยวลองชิมนะครับ
โอ้โหเราสั่งแบบขอแห้งๆนะลุงก็ทำให้แบบแห้งๆเลยนะครับแม่ตักน้ำจิ้มลงขนาดไหนคะเราเอามาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยนะแม่ใช่ผักไหมคะบนแม่บนแม่ฟิวเป็นไงคะโหอร่อยน้ำจิ้มออกเปรี้ยวอร่อยใช่ไหมใช่ด้วยน้ำจิ้มเขาอร่อยนะน้ำจิ้มขุนงอร่อยแล้วก็ไม่ได้มีพวกแบบของที่ต้องเกี่ยวนะคะทุกคนพวกน้ำอร่อยเนี่ยน้ำต้มน้ำพริกกินมาแล้วอ้าวน้ำต้มอร่อยมากไม่ถึงแม่ดิไม่เป็นไรน้ำต้มมีแบบ20กับ30อร่อยนะครับพ่ออยากจะบอกว่าเมื่อกี้นะน้ำลำไยอ่ะอร่อยมากแม่เห็นสีแบบนี้นึกว่าจะไม่หวานได้ที่ไหนหวานแบบหวานละมุนเหรอใช่ใช่แม่ขอเนื้อลำไยหน่อยดูเอาเป็นไงแม่มันไม่ได้หวานมากใช่แล้วหอมนะใช่หอมเนื้อลำไยอ่ะได้ครับผมก็ตอนนี้นะของที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ชิมแล้วคือบอกเลยนะอร่อยทุกอย่างเราก็ทานได้และที่สำคัญนะแม่ราคาเนี่ยไม่ได้แรงจับต้องได้ใช่ครับคือมาเหอะพกมา 4-500 เนี่ยอิ่มแน่นอนนะแม่เนาะใช่ค่ะแต่เราไม่ได้สามารถที่จะซื้อได้ทุกร้านนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเราก็ทานไม่หมดแหละเราเลือกที่แบบเราอยากทานแต่ไม่ได้หมายความว่าร้านไหนที่เราไม่ซื้อไม่อร่อยนะอร่อยต้องขอโทษแม่ค้ากันด้วยละกันนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้อุ่นร้านนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวทานเสร็จเดี๋ยวหาอะไรทานต่อเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะครับค่ะตอนนี้นะเราก็เจอน้อง FC 2คนนะครับที่แบบตามมาตอนที่เล่นน้ำนะครับแม่เดือนก็บอกว่าเดี๋ยวสั่งสโมกี้ไบค์ให้หลานได้ทานกันนะครับมาเลือกเลยมาหนูอยากทานอะไรชี้เลยลูกแล้วจ่ายเองด้วยนะงั้นผมไม่กินแล้วครับเอาไหนลูกเอาไหนเอาไหนชี้เลยครับเอาเล็กๆเนี่ยหนูเอาอะไรเอานี้อ่ะเอาหมดพี่เอานี้ใช่ไหมหนูเอากี่ชิ้นสองอ่ะสองคนละสองคนละสองเดี๋ยวแม่เดือนซื้อให้ทานนะลูกนะนะครับแยกเพราะว่าคนละคนหนูเอาอะไรเพิ่มไหมอ่ะเอาปูอัดไหมลูกเอาปูอัดเพิ่มไหมแมวนี่น้อง FC นะครับบอกมาขอลายเซ็นพี่ฟิวด้วยแล้วนี่พี่ฟิวเซ็นให้โอ้โหฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมลูกโอ้โหธรรมดาที่ไหนขอกดปากกานิดหน่อยอ่ะหนูใส่ซอสของหนูเองแล้วก็ใส่ผักเลือกเลยของใครก่อนของตัวเล็กชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อไบค์ไบค์กับโซเชียลครับโซเชียลใช่เนี่ยลืมแล้วเมื่อกี้คุยกันตอนที่เล่นน้ำมันอยู่ฝั่งโน้นครับใส่หนูใส่เลยลูกหนูใส่เลยจะใส่แค่นั้นเองเหรอครับไม่ชอบกินชีสใส่ซอสมะเขือเทศอ๋อจริงๆก็เอาได้นะนี่ไงมะเขือเทศอยู่นี่ไงลูกมาลูกลูกอันนี้ไม่เดือดเลี้ยงนะน้องน่ารักนะแม่นะสั่งให้น้องทานกันนะครับนี่เอาน้ำอะไรไหมลูกกินไหมเอาโค้กป่ะเอาน้ำเปล่าครับมันมีโค้กอ่ะเอาไหมไปโอเคไปกินให้อิ่มเอ้ยไอ้คนอะเอาอะไรลูกเอาน้ำโค้กกับสไปซ์อย่างละแก้วค่ะบอกเลยนะตัวเล็กร้านนี้นะน้ำแข็งเขาเย็นทุกก้อนเขาไม่เย็นนะเอามาคืนคืนได้เลยจริงจริงทุกก้อนเลยรับประกันเลยเจ้าของร้านเขาบอกมาอย่างนั้นฮะอ่ะนี่เลยเอากระดาษมาเซ็นด้วยเหรอมาก็จะได้กูไม่เห็นแค่เจอก็ดีใจแล้วเดี๋ยวแม่เดือนสั่งน้ำให้หลานทานด้วยนะครับนี่เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวน้ำไปทานกันนะลูกรู้ไหมนะครับครับผมวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยเหนื่อยนะลูกอย่าลืมไปดูคลิปนี้ด้วยนะอยู่ในช่วงตะลุยกินนะรู้เปล่านะครับแล้วรู้ไหมว่าคลิปนี้ลงอ่ะวันน่าจะประมาณวันศุกร์หน้าศุกร์ที่จะถึงเนี่ยนับไปเลยวันศุกร์อ่ะศุกร์ที่22ใช่หนูได้เห็นตัวเองอยู่ในช่องแน่นอนนะครับพร้อมกับน้ำแข็งเย็นทุกก้อนนะ อ้าวของใครลูกมาอ่ะของใครน้ำอะไรบ้างหยิบเลยลูกไปคือทับร้องลื่นคอลื่นคอด้วยนะฮะหนูน้ำสไปซ์ป่ะของโซเชียลเป็นน้ำสไปซ์นะครับนี่เลยโอเคนะครับลูกทานให้อร่อยนะครับรอดูเลยว่าชุกหน้าได้ลูกโอเคเดี๋ยวต้องขอตัวทำงานก่อนนะครับเดินกลับดีๆนะลูกรู้เปล่าครับบ๊ายบายลูกมาแม่รู้สึกยังไงรู้สึกโอเคมากนะน้องๆน่ารักนะฟิวเนาะใช่
เราก็ซื้อน้ำซื้อขนมเลี้ยงน้องเสียดายเมื่อกี้มาหลายคนกลับไปก่อนแล้วเขินได้งั้นเดี๋ยวเรามาทานกันต่อนะครับครับผมตอนนี้นะเราก็ทานของที่สั่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อร่อยนะแม่ถือว่าโอเคเลยนะครับดูคงโอ้ตื้อเลยใช่ไหมครับฟิลใช่แล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรเราได้ซื้อกลับไปบ้างนะฝั่งนี้คุณยายก็ขายอะไรเอ่ยมาเดี๋ยวมาดูหน่อยครับครับผมเป็นของฝากเลยนะครับน้องฟิลเจออะไรคะขนมไข่กรอบฮะคุกกี้ค่ะครับ40 บาทมาอุดหนุนคุณยายหน่อยนะครับ40 บาทนี่อุดหนุนคุณยายนะครับได้มาแล้วน้องฟิลเดี๋ยวไว้นั่งทานเล่นกันแม่บนรถนะครับนี่เราขับรถมา2 ชั่วโมงเพื่อมาทานที่นี่เลยนะมาเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับมาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้แม่เดือนสนใจอะไรบ้างนี่อันนี้ของแม่ออนนะคะที่ว่าออกตัดเอาอันนี้กล่องชุดเท่าไหร่คะชุดละ50 บาทอันนี้น้ำตาลตะโหนดแท้นะคะเที่ยวครับนี่เลยมะนาวหั่นเป็นไงไหมคะสวัสดีครับพี่ยูครับผมขอบคุณครับพี่เดือนสกิดผิดคนบ้านลูกคนนู้นนะคะน้องฟิลอันนี้แม่เดือนใครดูใช่ไหมโลกขอบคุณครับสวัสดีครับโลกครับเดินมารอบนึงแล้วครับขอบคุณครับนี่ก็มาอุดหนุนกันอีกแล้วนะครับนี่เลยนะฮะครับขอบคุณครับอันนี้ฝากแซมองเพชรด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้ค่ะโอ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่เอามา2 กล่องเออได้เลยแม่อุ่นหนุนพี่เอาไปเลยแม่อุ่นหนุนอันนี้หยอกอันนี้หยอกเดี๋ยวเราอุ่นหนุนกันนะครับอ่ะพี่ผมถามหน่อยทำไมแบบพี่นำเสนอข้าวแช่เพราะว่านี้มันเป็นถามว่าเป็นของดีเมืองเพชรอะค่ะโอ้เนี่ยนะอันนี้มาจากเพชรบุรีโดยตรงนะคะครับผมบอกเลยว่าของแม่ออนที่ว่าออกกระทัดออกสื่อบ่อยๆได้ครับได้ครับอร่อยมากอร่อยจริงๆโอเคโหลดเอา50 บาทพอค่ะเฮ้ยไม่ดิพี่คิดเต็มราคาไปเลย50 พอค่ะเดี๋ยวอุดหนุนกันไปนะพี่นะนี่นะโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับนี่แม่เราไม่รู้จริงๆนะเออถึงต้องถามพี่เขานี่แหละโอ้ใช่ฮะนี่ผมทำช่วงตะลุยกินนะผมไม่รู้เนี่ยครับได้ครับได้มานี่ติดต่อพี่คนนี้ได้ทั้งหมดก๋วยเตี๋ยวเรือให้เขาเป็นไกด์พาไปทานได้ค่ะร้านอาหารที่จะดีนี่ที่น้ำเปล่าลงไปในข้าวอ่ะอ่าแล้วก็แถมน้ำทานนะคะเขามีน้ำให้เราด้วยอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำอบอะค่ะแล้วก็จะมีดอกกระดังงาแล้วก็ฟันเทียนค่ะไม่ทานง่ายๆนะคะข้าวแช่แล้วก็ข้าวก็จะเป็นข้าวอบฟันเทียนเหมือนกันครับหอมเดี๋ยวพอไปถึงนะคะไปทานแล้วก็ใส่น้ำแข็งในหน่อยครับได้อันนี้ก็แช่ตู้เย็นไว้ตู้เย็นนะคะได้ครับอ๋อได้ฮะได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เลยนะร้านนี้เราซื้อกลับไปกินไม่ได้เขาทำเล็บได้นะคะโอเคแต่ถ้าจะเอากลับบ้านน่าจะต้องขวนหน้ากลับไปหยอกนะนี่ใช่ไหมนี่เลยนะครับแม่สนใจที่จะนวดอะไรไหมเมื่อยไหมโอเคได้โอเคนะก็สำหรับวันนี้นะการตะลุยกินของเรานะครับมาเที่ยวที่นี่นะถือได้ว่าแบบมีของกินของใช้นะแล้วก็เขาเรียกอะไรแม่ค้าน่ารักคนเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากนะเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้หรือว่าเราแวะใกล้เคียงก็ลองแวะมาดูนะครับเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ถ้ามีนะครับตะเลิกชนมาก็เพิ่มไปอีกวันนึงนะครับใช่เปิดตั้งแต่5 โมงถึง 4 ทุ่มใช่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกลองแวะมาดูแม่ค้าน่ารักทุกคนแล้วก็ของราคาไม่แพงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วขอตัวก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย